คนดูแลต้องเรียนรู้ทั้งหมดเพราะตอนนี้คุณพ่อเจาะคอแล้วแล้วก็จะต้องดูดเสลดผ่านคอทำอะไรผ่านเนี้ยคือทุกอย่างต้องเรียนรู้ทั้งหมดเลยอันนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะที่คุณพ่อเป็นแบบเนี้ยเพราะคุณพ่อดูดบุหรี่อย่างหนักหน่วงดื่มเหล้าอย่างหนักหน่วงมาตลอด20ปีดูดบุหรี่จัดมากก็ฝากทุกคนเลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากสโตรกก่อนบุหรี่เลยค่ะพอเขาเห็นปกป้องอ่ะตาเขาเหมือนอยากจะสื่อสารอ่ะรู้เลยว่าเขาอยากจะกลับมาเล่นกับหลานใช่อยากจะกลับไปอยู่บ้านเราก็โอเคทํายังไงก็ได้ให้พ่อกลับอยู่บ้านก่อนบ้านน่าจะดีที่สุดเราก็คุณหมอก็บอกว่าโอเควันที่ปกป้องอ่ะไปหาพอหลังจากคืนที่ปกป้องกลับไปอ่ะคุณพ่ออาการดีขึ้นดีขึ้นเลยแล้วก็ย้ายจาก ICU ที่เป็น ICU ฉุกเฉินนะคะมันจะมี ICU ฉุกเฉินแล้ว ICU หนักเข้าไปอีกอ่ะย้ายจากห้องนั้นแล้วขึ้นห้องแบบห้องพิเศษธรรมดาเหมือนคนป่วยปกติได้อันนี้คือแบบอุ๊ยเป็นข่าวดีมากแล้วก็คือข่าวดีก่อนนั้นก็คือพรุ่งนี้คุณพ่อจะได้กลับบ้านพอทุกคนเห็นคลิปที่ปกป้องไปยืนเต้นยืนเล่นจากนั้นแหละคิดว่าเป็นแบบเฮ้ยฐานเมื่อกี้ที่หลับหอมว่ากำลังใจสำคัญตอนแรกอ่ะหอมอ่ะไม่อยากลงรูปอะไรเกี่ยวกับพ่อเลยไม่อยากให้คนติดตามเรารู้สึกว่าเป็นห่วงกังวลหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าโหคลิปนั้นเราอยากเก็บไว้เป็นเมมโมรี่จริงๆที่ปกป้องเห็นความน่ารักของเขาอะแล้วคุณปู่ก็คือเหมือนเขามีกำลังใจคุณหมอบอกโหคุณลุงเขาสู้มากเลยนะคือเราอะรู้วิธีการใช้ชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วหอมก็ไม่ได้แปลกใจที่สุดท้ายแล้วพ่อจะเป็นแบบนี้เพราะวันที่หมอบอกว่าเป็นสโตรกนะห้ามกินเหล้าเขาก็ยังมาถามหอมเลยว่ากินเบียร์ได้ไหมเพราะว่าหมอห้ามกินเหล้าเขาบอกว่าโอเคจะกินก็ได้นะแต่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะถ้าเลือกกินก็อยู่วัดนะเราก็คุยกับเขาตรงๆเลยเพราะว่ามันคือความสุขของเขาคือความสุขของคุณเลือกเองพ่อเลือกเองเลยพ่อก็เลือกเป็นอย่างนี้พ่อไม่วิ่งหรอไม่ออกกำลังกายไม่อะไรหรอเดี๋ยวมันวันนึงจะเดินไม่ได้นะในเมื่อเขาเลือกไม่ออกวันนึงเขานอนป่วยติดเตียงเขาเดินไม่ได้เขาว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาเลือกเองมันเหมือนเราเห็นผลลัพธ์ปลายทางแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เลยไม่ได้รู้สึกตกใจเลยมากแต่ตกใจตอนที่รู้ว่าพ่อติดโควิดมันก็นิดนึงต่อให้เราเข้าใจชีวิตเขาอยู่แล้วล่ะว่าถ้าเขาไม่ออกกำลังกายเขาจะเป็นยังไงแต่มันก็นิดนึงในฐานะความเป็นลูกที่อ๋ออาการคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยป่วยติดเตียงแล้วก็บังเอิญติดโควิดพอติดโควิดแล้วก็คนป่วยอะเนาะความปอดหรือร่างกายอวัยวะเขาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างกังวลใจแล้วก็อาการเนี่ยมันเหมือนกับหมอก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาปลอดภัยแบบ 100% เขาบอกว่าอะดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นอีกวันนึงก็เหมือนไม่ดีมีบางวันแบบเที่ยงคืนก็บอกอันนี้วิกฤตนะหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นคุณอาที่คอยรับสายว่าอาการคืนนี้ไม่ดีเลยในฐานะลูกก็แอบไปปรึกษากันว่าเราจะเอายังไงฉะนั้นเอางี้บินไปดูก่อนเลยวันรุ่งขึ้นบินก่อนเลยแล้วประเมินดูว่ายังไงแล้วก็แบบแล้วก็เห็นเขาอะเขาสื่อสารกับเราได้แค่แววตาแต่ตาเขาสู้เราเอาปกป้องไปเลยเพราะว่าปกป้องนี่คือเขาหลงปกป้องจะมีความเจ้ยแจ้วพอเขาเห็นปกป้องอะตาเขาเหมือนอยากจะสื่อสารรู้เลยว่าเขาอยากจะกลับมาเล่นกับหลานใช่อยากจะกลับไปอยู่บ้านเราก็โอเคทํายังไงก็ได้ให้พ่อกลับอยู่บ้านก่อนบ้านน่าจะดีที่สุดเราก็คุณหมอก็บอกว่าโอเควันที่ปกป้องอ่ะไปหาพอหลังจากคืนที่ปกป้องกลับไปอ่ะคุณพ่ออาการดีขึ้นดีขึ้นเลยแล้วก็ย้ายจาก ICU ที่เป็น ICU ฉุกเฉินนะคะมันจะมี ICU ฉุกเฉินแล้ว ICU หนักเข้าไปอีกอ่ะย้ายจากห้องนั้นแล้วขึ้นห้องแบบห้องพิเศษธรรมดาเหมือนคนป่วยปกติได้อันนี้คือแบบอุ๊ยเป็นข่าวดีมากแล้วก็คือข่าวดีกว่านั้นก็คือพรุ่งนี้คุณพ่อจะได้กลับบ้านพอทุกคนเห็นคลิปที่ปกป้องไปยืนเต้นยืนเล่นจากนั้นแหละคิดว่าเป็นแบบอุ๊ยประธานแบบที่หลังหอมว่ากำลังใจสำคัญตอนแรกอ่ะหอมอ่ะไม่อยากลงรูปอะไรเกี่ยวกับพ่อเลยไม่อยากให้คนติดตามเรารู้สึกว่าเป็นห่วงหรือกังวลหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าโหคลิปนั้นเราอยากเก็บไว้เป็นเมมโมรี่จริงๆที่ปกป้องเห็นความน่ารักของเขาอะแล้วคุณปู่ก็คือเหมือนเขามีกำลังใจคุณหมอบอกโหคุณลุงเขาสู้มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าการที่เขาได้กลับบ้านในวันพรุ่งนี้น่าจะทำให้สภาพจิตใจแข็งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหาเวลาไปเอาปกป้องอะไปเยี่ยมให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้คือการดูแลที่บ้านนี่คือต้องยังไงบ้างคนดูแลต้องเรียนรู้ทั้งหมดเพราะตอนนี้คุณพ่อเจาะคอแล้ว
แล้วก็จะต้องดูดเสลดผ่านคอทำอะไรผ่านเนี้ยคือทุกอย่างต้องเรียนรู้ทั้งหมดเลยอันนี้ฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะที่คุณพ่อเป็นแบบเนี้ยเพราะคุณพ่อดูดบุหรี่อย่างหนักหน่วงดื่มเหล้าอย่างหนักหน่วงมาตลอด20ปีดูดบุหรี่จัดมากก็ฝากทุกคนเลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากสโตรกก่อนบุหรี่เลยค่ะเท่าที่มีโอกาสต้องไปแต่เราก็พยายามอย่าไม่อยากจะให้กระทบกับการเรียนของลูกนะคะเพียงแต่ว่าถ้าช่วงนี้มันอาจจะต้องขาดเรียนบ้างอาจจะต้องไปคือเอาคิวแม่เป็นหลักก่อนเพราะเกินว่าวีคนี้ก็ดันยุ่งแต่ถ้าเกิดวีคหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสขาดเรียนก็ต้องไปก่อนให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลับบ้านแล้วฉันได้เจอหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะอยู่พิษณุโลกค่ะอย่างความน่ารักของปกป้องเองเวลาไปนะคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นอ่ะเขาจะตกใจที่เห็นคนแก่คนป่วยเด็กก็จะไม่อยากเข้าหาแต่ว่าปกป้องอ่ะหอมล่อหลอกได้เราจะรู้วิธีการล่อหลอกคือเขาก็เหมือนเราแหละใช้ชีวิตด้วยผลประโยชน์อะไรเงี้ยเราจะล่อหลอกได้ไปนั่งเตียงปู่เล่นกับปู่เขาปู่เนี่ยเขา เขาไม่มีแบบเหมือนไม่มีแรงเอามือมาจับไปโดนปีกระจู้เขาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบปู่จับจู๋อะไรเงี้ยเขาจะมีมุมน่ารักอย่างเงี้ยปู่ก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้สนุกมีการสื่อสารคุยกับเขาเขารู้แค่ว่าปู่ป่วยเป็นคนป่วยถ้านอนเตียงนี่คือปู่ใครป่วยคือปู่สมมติเขาดูการ์ตูนแล้วการ์ตูนป่วยเหมือนปู่เลยอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่รู้ว่าอาการมันเป็นยังไงแต่เราอ่ะอันนี้ได้มาจากแขบอกว่าให้สอนเลยว่ามันคือสัจธรรมนะเดี๋ยวจะเจอคนป่วยอีกนะเดี๋ยวจะมีอย่างนี้นะสอนให้รู้ตั้งแต่เด็กเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าได้ตกใจเมื่อเห็นใครป่วยในบ้านแล้วว่าฝรั่งเขาสอนลูกดีเนาะให้อยู่บนพื้นฐานของความจริงเขาล่าสุดเขารู้ไหมว่าหลังจากเขาไปเยี่ยมปู่อ่ะปู่ดีขึ้นนะเขารู้เขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้อาการว่าปู่หนักหรือเบาขนาดไหนไม่รู้แค่รู้ว่าเขาคือคนป่วยเพราะว่าอยู่บ้านก็เห็นปู่นอนอยู่แล้วไปโรงพยาบาลก็คือไปเยี่ยมปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนกำลังใจของเราเองนะครับความเข้มแข็งของเราเป็นยังไงบ้างเราชินกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเอาจริงๆเราก็รู้สึกคือเราอ่ะรู้วิธีการใช้ชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วหอมก็ไม่ได้แปลกใจที่สุดท้ายแล้วพ่อจะเป็นแบบนี้เพราะวันที่หมอบอกว่าเป็นสโตรกนะห้ามกินเหล้าเขาก็ยังมาถามหอมเลยว่ากินเบียร์ได้ไหมเพราะว่าหมอห้ามกินเหล้าอ่ะเขาบอกว่าโอเคจะกินก็ได้นะแต่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะถ้าเลือกกินก็อยู่วัดนะเราก็คุยกับเขาตรงๆเลยเพราะว่ามันคือความสุขของเขาคือความสุขของคุณเลือกเองพ่อเลือกเองเลยอ่ะพ่อก็เลือกเป็นอย่างนี้พ่อไม่วิ่งหรอไม่ออกกำลังกายไม่อะไรหรอเดี๋ยวมันวันนึงจะเดินไม่ได้นะในเมื่อเขาเลือกไม่ออกวันนึงเขานอนป่วยติดเตียงเขาเดินไม่ได้เพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาเลือกเองมันเหมือนเราเห็นผลลัพธ์ปลายทางแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมันก็เลยไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากแต่ตกใจตอนที่รู้ว่าพ่อติดโควิดมันก็นิดนึงต่อให้เราเข้าใจชีวิตเขาอยู่แล้วล่ะว่าถ้าเขาไม่ออกกำลังกายเขาจะเป็นยังไงแต่มันก็นิดนึงในฐานะความเป็นลูกที่เราต้องลุ้นว่าแล้วโควิดจะหายไหมแล้วตอนนี้โควิดลงปอดแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พ่อก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะแต่เขาก็รอดมาได้ติดเตียงมาน่าจะประมาณเป็นปีนะคะอาการเขาคือหมายถึงนะตอนนี้เหรอคะคือพอคนเรามันป่วยติดเตียงไม่ได้มีการออกกำลังกายไม่มีการเคลื่อนไหวสเต็ปต่อไปจะเดินไม่ได้พูดไม่ได้อวัยวะต่างๆมันจะเริ่มเสื่อมทีนี้พอไปติดโควิดเป็นตัวเร่งให้ปอดทำงานหนักขึ้นหรือมีปัญหาพอปอดเชื้อลงปอดปุ๊บเสลดคายออกไม่ได้ก็ต้องเจาะคอฉะนั้นมันจะเป็นสเต็ปของมันเรื่อยๆที่จะมีอาการป่วยเราก็จะรักษาตามอาการไปเรื่อยๆค่ะต้องขอบคุณหมอค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้ก็คือถ้ามีเวลาว่างผมจะต้องบินทุกครั้งค่ะเอาปกป้องไปด้วยต้องเอาไปด้วยค่ะแบบนิดนึงถ้าสมมติมีเวลาแบบนิดนึงขอให้เจอแค่ตอนเย็นนิดนึงก็ต้องเอาค่ะก็บอกว่าไปเล่นเครื่องบินกันตอนนี้ปกป้องก็บอกว่าเป็นขวัญใจเควินครูแล้วแอร์โฮสเตสทุกท่านบินบ่อยโอ้โหรักมากเพราะว่าเวลาสะสมไมล์ตอนนี้เป็นขวัญใจก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเรียนเท่าไหร่ค่ะคือเน้นเรื่องประสบการณ์ชีวิตเน้นเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมมากกว่าหอมว่ามันยากกว่าตำราเรียนสุดท้ายเราโตมาบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้หอมว่าสิ่งที่ให้ลูกเรียนแบบฝรั่งเรียนรู้ชีวิตมากกว่าแต่ก็บอกครูนะว่าช่วงนี้เป็นแบบสถานการณ์แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้น่าจะเป็นแบบ necessary หรืออนุบาล1อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นภาษาอังกฤษอะโทเกรดใช่ไหมมันเป็นเกรดมันเป็นอะไรอย่างเงี้ย
านนอนสอนง่ายเหมือนแต่เด็กใช่ตอนเด็กๆอ่ะแขยังเอาอยู่แต่ตอนนี้พอเขาโตเขาจะเลือกแล้วว่าเขาเอาไม่เอาชอบไม่ชอบสมมุติเนี่ยมีผู้ใหญ่มาเข้าที่บ้านบอกปกป้องสวัสดีครับเขาก็ยังไม่พร้อมคือเขาเล่นอยู่ยังไม่พร้อมแม่ก็คือหน้าชาแบบว่าเขามาจากไหนอ่ะเขายังไม่พร้อมอ่ะแต่พอเขาแบบพร้อมแล้วแม่สวัสดีครับอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้จะเดี๋ยวต้องโตแล้วค่อยสอนอ่ะเพราะมันอธิบายไม่ได้เพราะถ้าเราบอกว่าไม่ได้ต้องสวัสดีเขาจะถามว่าเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรทุกอย่างที่จะให้ทำหรืออะไรมันจะมีคำถามค่อยว่าเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะถามหาเหตุผลมากขึ้นเราเองก็ต้องหมุนตามโลกเขาแล้วต้องมีเหตุผลแล้วต้องให้อิสระกับเขาเช่นถ้ามีคนมาขอเขาถ่ายรูปอ่ะก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขาถ่ายหรือไม่ถ่ายถ้าเขาบอกไม่ถ่ายก็คือไม่สามารถบังคับเขาได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องการอิสระแล้วเขาไม่ใช่ดาราในความรู้สึกอะค่ะแต่เราก็สู้นะเลี้ยงปกป้องในวัยเนี้ยเหนื่อยมากแล้วมันได้นิสัยแม่ไปเยอะมันเยอะมากลูกกูเหมือนกูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกท่องไว้เลยนะเวลามันงี่เง่าอะลูกกูเหมือนกูเขาบอกให้ท่องอย่างงี้ลูกกูเหมือนกูลูกกูมาถึงได้ในส่วนที่ดีหรือไม่ดีไม่ออกเจ้าอารมณ์มาเป็นพายุแล้วภาษาหอมก็จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับลูกไม่พูดคำหยาบไม่ได้คำหยาบแต่ได้คำแบบว่าคำที่มันแสดงสื่อถึงอารมณ์เวลาที่แบบถ้าไม่ได้เขาก็จะไอ้เนี่ยใช่แล้วก็อุ๊ยจะทำไงอ่ะด้วยความเคยชินของเราอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกไงมันเหมือนเรามากขนาดนั้นกังวลใจกังวลใจเรายังเอาตัวรอดได้เพราะเราฝ่าฟันถึงขนาดนี้แล้วเราก็ห่วงลูกว่าถ้าออกไปข้างนอกทีมงานต้องไม่เลิฟแน่ๆแต่ว่ายังโชคดีว่าเวลาออกไปข้างนอกยังไม่เคยทำอะไรที่รุนแรงก้าวร้าวใดๆค่ะมองเป็นเรื่องกรรมได้เห็นตัวเองไงพี่หอมเป็นกรรมเนี้ยหรอเดี๋ยวไปทำบุญก่อนก็คิดเหมือนกันว่าแต่ทุกคนอ่ะคนรอบตัวจะรู้สึกสะใจมากเพราะเหมือนเขาไม่เคยชนะหอมเลยแต่ว่ามีคนเดียวที่เราเอาชนะไม่ได้คือปกป้องแล้วปกป้องเอาชนะจริงๆเหมือนเขาเกิดมาเพื่อที่ฉันต้องชนะคนคนนี้แล้วเขาก็งอแงอยู่กับคนคนเดียวก็คือหอมกับคนอื่นไม่เลยนะคะกับพ่อเขาหรืออะไรเขาจะนอนเป็นเวลามีรูทีนแต่ถ้ากับเราอ่ะไม่เขาจะต่อรองที่สุดอย่างเงี้ยค่ะระวังค่ะต้องระวังว่าแบบบางทีมันทนไม่ไหวอ่ะความเด็กอ่ะการเลี้ยงเด็กใจเย็นมากแล้วก็มีแบบเนี้ยแอบตีอ่ะตีลูกตีลูกเวลามันเคี้ยวแบบแล้วแม่ตีปกป้องอ่ะไม่ได้ตีแม่จ่ายตังค์แม่จ่ายตังค์1 บาทแล้วบอกเขาอย่างเงี้ยแม่จ่ายตังค์รู้แม่จ่ายตังค์แต่ครูแบบมันทนไม่ไหวมันแบบดื้ออย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเล่นใหญ่เลยว่าแพทย์ตีปกป้องอ่ะเพราะว่าที่บ้านสั่งว่าห้ามตีคือเด็กยุคนี้ห้ามตีแล้วไงถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ